แต่วันที่พบเธอตั้งแต่วันที่เจอเธอทำให้ใจฉันเพ้ออยู่ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงสิ่งดีในสยามในสัปดาห์นี้นะครับฟิกก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับส่วนที่อำเภอบางคล้านั้นมีอะไรที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวเรามาพบกับคุณนนท์กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟิล์มครับครับผมคุณนนท์แหมเราเจอกันอีกแล้วนะเทปนี้ครับผมแล้วที่อำเภอบางคล้านี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสถานที่ท่องเที่ยวครับต้องบอกว่าบางคล้าเนี่ยเป็นเหมือนเมืองประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเลยเหมือนกันครับผมอย่างตอนนี้ก็จะมีวัดที่มีอุโบสถสีทองก็คือวัดปากน้ำโจโลแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินเหมือนกันครับอยู่ใกล้ๆบริเวณร้านนี้ครับผมแล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือที่ไหนครับร้านอะไรครับร้านนี้ก็คือชื่อว่าร้านร่มไม้สายทานครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถูปพระเจ้าตากตรงนี้จะเป็นปากน้ำโจโลติดกับคลองท่าลาดตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารไม่ได้เลยครับต้องซิกเนเจอร์ที่ร้านนี้มีอะไรแนะนำบ้างครับต้องบอกว่าอาหารที่นี่ก็คือเป็นเมนูที่มีชื่อร้านด้วยเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้เลยครับเป็นเรียกว่ายำสายทานเป็นยำผักบุ้งทอดกรอบมีได้ลมหวานเปรี้ยวแล้วก็มีความกรอบของตัวผักบุ้งเมนูต่อไปเนี่ยมาถึงเรียกว่าตรงนี้เป็นปากน้ำโจโลแล้วก็มีเป็นปลาโจโลเหมือนกันปลาโจโลเป็นภาษาจีนจริงๆก็คือเป็นชื่อเรียกของปลากระพงขาวก็คือตัวนี้เลยครับอันนี้บอกว่าเป็นปลาที่มาจากทางแม่น้ำบางปะกงก็ได้ความสดใหม่วันต่อวันเหมือนกันเนื้อสดมากครับเมนูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแนะนำเป็นตัวนี้เป็นเมนูชื่อว่าแกงกึ๋นโบราณแกงกึ๋นหยกเกี้ยนจะเป็นกุ้งห่อด้วยมันเปลวตะข่ายหมูและได้ความแปลกเพราะว่ามันจะนุ่มๆแต่ว่าฉันไม่กล้าพอสิ่งที่ขอคืออยากเป็นคู่เธอยังไงก็อยากให้คุณนนท์เนี่ยช่วยฝากพิกัดทางร้านให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับก็จริงๆแล้วถ้ามาง่ายๆเสร็จนะครับก็หา Google มาก็ได้หาร้านร่มไม้สายทานเลยหรือว่าถ้าใครที่มาจากตลาดน้ำที่ก็เลยจากตลาดน้ำไม่ไกลประมาณกิโลนึงครับหรือว่ามาสักการะสถูปพระเจ้าตากก็สามารถแวะมากินที่ร้านนี้ได้ครับโอเคหรือว่าโทรมาที่ร้านเลยก็ได้ครับ038-542-794หรือ086-155-7111ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณนนท์มากนะครับสวัสดีครับในวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงสิ่งดีในสยามแล้วครับในสัปดาห์หน้าพี่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากเธอไม่มีใครขอให้ฉันเป็นคู่ใจ